ได้ลักษณะนี้แล้วก็มาวางค่ะนี่นะเดี๋ยวเราจะวิปปิ้งครีมขั้นตอนการเตรียมนะคะบัตเตอร์ครีมกันนะคะสำหรับแต่งหน้าเค้กกันค่ะตอนแรกง่ายทีเดียวค่ะเราตีนะคะในส่วนของเนยนะคะให้แตกก่อนหลังจากนั้นนะคะใส่เนยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราตีด้วยขาค่ะตีสูงไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆทยอยใส่นะคะในส่วนของน้ำตาลไอซิ่งค่ะใส่น้ำมะนาวนิดนึงค่ะเรามาเริ่มวิธีการกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะของที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือน้ำเปล่านะคะและทีนี้นะคะเราใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะและเอาไปตั้งไฟก่อนนะคะให้น้ำตาลทรายละลายให้หมดนะคะแล้วถึงจะยกลงนะคะมาทำในขั้นตอนต่อไปกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราตั้งไฟนะคะร้อยน้ำตาลทรายละลายค่ะแล้วนะคะเราก็กรองนะคะแป้งกวนไส้นิดนึงนะค่ะทีนี้นะคะเราคนนะคะจนแป้งมันละลายหมดนะเหลือเศษแป้งน้อยที่สุดเรานำมาตั้งไฟต่อนะคะเพราะบางทีความร้อนมันยังกระจายไม่หมดนะเลยทำให้นะคะในส่วนบางส่วนเนี่ยมันจะไม่ละลายอย่างเงี้ยกรองกันนะคะให้คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพักไว้ค่ะไว้แต่งหน้าเค้กนะคะค่ะเดี๋ยวเราบีบวิปปิ้งครีมกันนะคะก็จะบีบนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเค้กอีกชั้นมาใส่นะเดี๋ยวเอาเค้กอีกชั้นมาใส่นะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องแต่ด้านข้างนะให้มันเสมอกันนะคะโดยใช้เศษเค้กเหมือนเดิมค่ะเศษเค้กมีค่านะบอกเลยนะคะทำเค้กกระปุกได้ทำเมนูได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะรวมถึงเค้กป๊อปด้วยนะคะไหมโอเคนะคะทีนี้ค่ะเราจะตักนะคะในส่วนของใส่กลางนะคะจับกลางไว้เดี๋ยวทุกเต็มเปลือกได้นะคะแล้วแต่เรานะมันจะตัดเลี่ยนกับวิปปิ้งครีมข้างล่างได้ดีมากเลยนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะประดับด้วยเจลลี่นิดนึงนะคะค่ะเราก็ใส่เจลลี่ไปนิดนะคะตรงกลางนะเป็นเม็ดนะคะมันก็จะทำให้ดูเค้กเรามีราคานะคะและเดี๋ยวเราก็จะใส่นะคะในส่วนของใส่ไปแก้วนะคะนิดนึงนะคะแค่นี้เราก็ได้เค้กนะคะแสนอร่อยพร้อมขายกันแล้วลองทานนะคะด้วยเศษเค้กค่ะให้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะใส่ฟิลลิ่งที่เตรียมไว้นะคะโดยเป็นฟิลลิ่งที่เราทำเองในต้นคลิปนะคะแล้วปิดท้ายด้วยเศษเค้กอีกค่ะ ด้านบนเราประกบเสร็จอย่างนี้นะคะเราใส่เศษเค้กเพิ่มนะคะเราก็ใส่ท็อปปิ้งเหมือนเดิมแล้วทีนี้เราก็แต่งหน้าด้วยวิปปิ้งครีมนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะนี่นะคะแค่นี้มันก็เต็มแล้วเห็นไหมเห็นยังก็ได้นะคะในเมนูที่แบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวค่ะนะคะเราดูนะคะไหมแค่นี้เราก็จะเมนูค่ะจากเค้กแบบง่ายๆนะคะอร่อยด้วยค่ะคุณจะตักนะคะความเรียบนะคะด้วยนะคะความเรียบประมาณนะคะด้วยก็ปิ้งสดทำกันนะคะที่ทำกินได้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเค้กแกงของเราก่อนเราก็เป็นไอเดียดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กำลังหาไอเดียทำขายนะคะสำหรับคลิปนี้คือฉันค่ะตีกับน้ำตาลทรายนะคะละเอียดที่เตรียมไว้นะคะตีจนไข่เปลี่ยนสีนะตีนะคะน้ำตาลทรายกับไข่ให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นค่ะให้ใส่น้ำใบเตยนะคะคั้นเข้มข้นวิธีการทำน้ำใบเตยคั้นเข้มข้นอยู่ใต้คลิปนะคะให้เข้ากันค่ะจะได้ลักษณะอย่างนี้นะให้ใส่น้ำมันนะคะซึ่งจะใช้น้ำมันมะกอกก็ได้นะคะแต่นี้ใช้น้ำมันมะกอกนะเพื่อเป็นน้ำมันดีเข้าร่างกายค่ะเพื่อนๆยังอยากได้สีที่เข้มข้นมากกว่านี้ก็หยดสีลงไปนะคะหลังจากนั้นค่ะร่อนแป้งเค้กพักไว้ตามด้วยผงฟูค่ะ1ช้อนชาค่ะร่อนลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะคนไปทางเดียวกันนะคะด้วยความเร็วนะคะเพื่อจะได้เค้กไม่เหนียวเนาะเดี๋ยวเราจะไปทำในส่วนผสมของไข่ขาวกันนะคะอันนี้เราคนเร็วๆนะและอย่าให้แป้งนะคะเหลือเป็นเม็ดอยู่เลยห้ามเป็นเม็ดนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำในส่วนของไข่ขาวกันต่อเราตีด้วยสปีดต่ำก่อนค่ะตีด้วยสปีดต่ำก่อนนะซึ่งพอประมาณนี้นะคะให้เพื่อนๆนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะโดยที่เราไม่ต้องใช้สารเสริมเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ำตาลดูหน่อยนึงนะคะแข็งแล้วนะแล้วทีนี้เราก็นะคะตีสปีดต่ำค่ะเพื่อตัดฟองอากาศนะคะถึงขั้นตอนต่อไปแล้วนะคะเราก็จะนะคะเอาไปผสมกันนะคะซึ่งเราจะต้องแบ่งไข่ขาวออกเป็น3ส่วนนะคะค่อยๆตะล่อมกับไข่แดงที่เราเตรียมไว้อะนะคะนี่นะคะเราจะตะล่อมกันไปเรื่อยๆนะคะจะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเทลงโมลกันนะคะซึ่งจะใช้พิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตั้งนะคะในกระทะที่เราเตรียมไว้หรือหม้อค่ะหลังจากนั้นลองกระแทกนะคะโมลสักประมาณ2ครั้งกระแทกเขาอย่างนี้นะคะโอเคแล้วเราใช้ไม้จิ้มฟันวนรอบแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะหัวนี้เพื่อไล่ฟองอากาศนะคะที่ไหนค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งบนเตาแก๊สกันค่ะเราเอามาวางบนหม้อกันนะคะแล้ววางบนเตาแก๊สนะคะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราปิดฝากันค่ะเดี๋ยวเราไปดูไฟที่ใช้กันนะคะว่าควรใช้ไฟขนาดไหนนะคะไฟที่ใช้คือเป็นไฟที่เบาสุดๆเลยนะคะใช้เวลาอบนะคะโดยประมาณ15นาทีค่ะเราจะเปิดฝากันนะคะเห็นไหมเดี๋ยวเราก็ใช้นี่นะคะไม่มีอะไรติดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคาะนะคะเพื่อให้โครงสร้างเค้กอยู่ตัวกันค่ะทีนี้เราเคาะโครงสร้างเค้กนะคะเห็นไหมมันจะล้วนล่อนเลยนะจนคือโดยที่ว่าเราอ่ะไม่ต้องใช้เขาเรียกอะไรนะกระดาษเยอะเปลืองนะเดี๋ยวเราคว่ำออกมาก่อนค่ะระวังหน่อยนะมันจะร้อนเห็นไหมคะ ลมอนสวยมากเลยนะทีนี้เราก็จะตีวิปปิ้งครีมกันนะคะด้วยสปีดนะคะประมาณกลางเราตีให้ข้นได้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วตัวเราจะตัดเป็นชิ้นนะตัดเป็นชิ้นไปเลยนะสูตรนี้ก็คิดอร่อยดีมากนะเราทำช้อนให้ดูนะก็เราตกแต่งนะคะให้ครีมเค้กนะคะหนาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราเอาเข้าตู้เย็นให้เซตตัวกันแล้วเดี๋ยวเรามาตัดนะคะแล้วตกแต่งด้วยฝอยทองค่ะตัดกันเลยค่ะต้องใช้มีดที่คมหน่อยๆนึงนะมีดที่คมนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็ใช้ที่ตัดจากขนมที่ตัดขนมปังเป็นแบบนี้เนาะค่ะเดี๋ยวเราประดับฝอยทองกันนะคะก็จะใช้ฝอยทองนะคะประดับด้านบนนะคะเราแต่งหน้าด้วยฝอยทองเสร็จนะคะเราตัดใบเตยนะคะปักลงนะคะเพื่อที่จะให้มันตัดกันเนาะพร้อมที่จะค่ะเคล็ดลับไอเดียอีกอย่างหนึ่งนะคะวิปปิ้งครีมที่ใช้นะคะควรเป็นวิปปิ้งครีมที่ทนร้อนนะคะซึ่งมีหลากหลายยี่ห้อมากในท้องตลาดนะคะมีทั้งแบบผงนะคะแล้วก็เป็นแบบวิปปิ้งครีมเลยก็ได้นะคะซึ่งนะคะตัวนี้จะทนร้อนมากๆเวลาเราขายตลาดนัดซึ่งไม่ได้ผ่านการแช่นะคะเย็นนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยได้นะคะในเรื่องของวิปปิ้งครีมควรเลือกวิปปิ้งครีมให้ดีนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงเป็นไอเดียดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญเพื่อนๆอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ